ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งกันต่อนะครับซึ่งเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดกกต.เขาได้มีการแก้ไขปรับปรุงล่าสุดเดือนตุลาคม2564นะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับในประเด็นของก่อนที่เราจะเปิดการออกเสียงลงคะแนนว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรในเวลาประมาณ7นาฬิกาเนี่ยกปน.และรปภ.เดินทางไปถึงที่เลือกตั้งพร้อมกับหีบบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบพิมพ์วัสดุอุปกรณ์และจะต้องดำเนินการดังนี้ 1. จัดสถานที่เลือกตั้ง 2. ตรวจสอบความเรียบร้อยโดยรอบหากพบว่ามีป้ายหาเสียงของผู้สมัครใดก็ให้นำออกแล้วเก็บรักษาไว้ 3. ตรวจสอบและนำคำสั่งประกาศต่างๆเนี่ยไปปิดที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าที่เลือกตั้งซึ่งเราพูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าตัวอย่างการติดป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยเนี่ยติดอย่างไรในคลิปที่แล้วทีนี้เอกสารอะไรบ้างที่เราจะต้องนำไปติด 1. ก็คือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเน้นย้ำนะครับชุดที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักคือชุดที่ไม่มีปกนำไปปิดแทนชุดเดิมก็คือแบบสถ.พถ.1/5คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถ.พถ.2/3ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสถ.พถ.3/1ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งถ้ามีประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งถ้ามีประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้งสถ.พถ.4/4ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสถ.พถ.4/5ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเพิ่มเติมถ้ามีสถ.พถ.4/6คำวินิจฉัยสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของกกต.ถ้ามีตัวอย่างบัตรเลือกตั้งด้านหน้าและด้านในนี่คือเอกสารที่เราจะต้องติดประกาศก่อนที่จะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนต่อมาเนี่ยกรรมการประจำหน่วยในข้อที่3จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของหีบบัตรเลือกตั้งที่บรรจุบัตรเลือกตั้งและตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบพิมพ์วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ได้รับมอบมาโดยให้สังเกตสายรัดหีบบัตรเลือกตั้งและสภาพของหีบบัตรเลือกตั้งทั้งภายนอกภายในว่าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยหรือไม่ถ้าพบว่าไม่เรียบร้อยหรือชำรุดเสียหายให้บันทึกในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้งสถ.พถ.5/3ข้อ5เปิดหีบบัตรเลือกตั้งและนำเอาบัตรออกมาตรวจนับจำนวนทั้งหมดแล้วจัดทำประกาศจำนวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนนสถ.พถ.5/2จำนวน3 ชุดเอาไปไหนบ้าง 1. คือปิดประกาศไว้ณที่เลือกตั้งที่หน้าหน่วย 2. เก็บไว้ส่งให้กับกกต.ของอบต.และชุดที่3เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับเมื่อดำเนินการตามข้อ1ถึงข้อ4แล้วให้ประธานกรรมการประจำหน่วยเนี่ยประชุมซักซ้อมและเตรียมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละหน้าที่อีกครั้งนึงหลังจากที่เราประชุมกันไปแล้วนะครับสำหรับกรรมการประจำหน่วยที่เหลืออยู่นะครับที่ไม่ได้มอบหมายเนี่ยให้คอยสับเปลี่ยนช่วยเหลือกรรมการประจำหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั้งนี้เนี่ยประธานกรรมการประจำหน่วยควรจะมอบหมายหน้าที่ให้การช่วยเหลือกรรมการประจำหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยตามความเหมาะสมต่อมาในข้อที่6เนี่ยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์และให้การตรวจสอบรายชื่อการมอบบัตรเลือกตั้งรวดเร็วขึ้นกรรมการประจำหน่วยอาจจะแบ่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชุดที่ใช้ในการตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนนแบ่งออกเป็น2ชุดก็ได้โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมและเมื่อปิดการออกเสียงแล้วก็ให้รวมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวให้เป็นชุดเดียวกันดังเดิมกรณีมีผู้มาแสดงตนว่าเป็นตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ผู้นั้นเนี่ยแสดงเอกสารคำสั่งแต่งตั้งหากเห็นว่าถูกต้องจึงจัดให้นั่งในที่ซึ่งจัดไว้ณที่เลือกตั้งที่สามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได้และห้ามมิให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยหรือจับต้องบัตรเลือกตั้ง
หรือกล่าวโต้ตอบกับกรรมการประจำหน่วยหรือระหว่างกันเองโดยประการที่จะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้งต่อมาในข้อที่2ในการเปิดการออกเสียงลงคะแนนเมื่อถึงเวลาออกเสียงลงคะแนนหลังจากเราเตรียมความพร้อมแล้ว 1. ให้กรรมการประจำหน่วยนำหีบบัตรเลือกตั้งมาแสดงให้เห็นว่าเป็นหีบเปล่า 2. ปิดฝาหีบบัตรเลือกตั้งปิดเทปกาวผนึกรอยต่อภายนอกสำหรับหีบบัตรพลาสติกไม่ต้องปิดเทปกาวใช้สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้แทนสายรัดให้ประธานกรรมการประจำหน่วยบันทึกการดำเนินการตามข้อ 2.1 ก็คือการนำหีบบัตรมาแสดงเนี่ยนะครับในแบบรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้งสทพท 5/3 ให้กรรมการประจำหน่วยไม่น้อยกว่า3คนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า2คนลงลายมือชื่อในแบบรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้งสทพท 5/3ต่อมานะครับประธานประจำกรรมการประจำหน่วยเนี่ยกล่าวเปิดการออกเสียงลงคะแนนเช่นกล่าวว่าบัดนี้ถึงเวลาการออกเสียงลงคะแนนแล้วขอเปิดการออกเสียงลงคะแนนนะครับนี่เป็นตัวอย่างในการกล่าวเปิดการลงคะแนนนะครับถ้าถึงเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้วเนี่ยหากมีกรรมการประจำหน่วยที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ให้ดำเนินการดังนี้กรณีมาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะครับมาครึ่งหนึ่งขึ้นไปเนี่ยแต่ไม่ครบนะครับก็ให้รายงานผอ.กกต.ท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมให้ครบจำนวนก่อนการนับคะแนนก็หมายความว่าดำเนินการเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนได้แต่แต่งตั้งเพิ่มให้ครบตามจำนวนก่อนจะนับคะแนนนะครับกรณีแรกกรณีต่อมากรณีมาน้อยกว่ากึ่งหนึ่งเนี่ยก็รายงานผอ.ท้องถิ่นเหมือนกันเพื่อแต่งตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยเพิ่มเติมให้ครบจำนวนโดยเร็วกรณีไม่มีมาเลยก็ให้รายงานแล้วแต่งตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นนะครับทั้งนี้ในระหว่างการเปิดการออกเสียงลงคะแนนเนี่ยนะครับหนึ่งกรรมการประจำหน่วยจะออกไปจากที่เลือกตั้งได้เพียงคราวละ1คนหรือกรณีจำเป็นที่ต้องออกจากที่เลือกตั้งมากกว่าคราวละ1คนให้ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอนุญาตเป็นกรณีไปนะครับ2ประธานกรรมการการเลือกตั้งกรรมการการเลือกตั้งเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดผู้อำนวยการการเลือกตั้งผู้อำนวยการกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกกต.เนี่ยมีสิทธิ์เข้าไปในที่เลือกตั้งเพื่อทำการสอดส่องดูแลหรือแนะนำให้การปฏิบัติการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและให้ประธานกรรมการประจำหน่วยบันทึกไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้งสทพท 5/3 นะครับทีนี้ให้กรรมการประจำหน่วยนะครับให้มีการอำนวยความสะดวกหรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการลงคะแนนภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการประจำหน่วยโดยต้องให้คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุเนี่ยได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองเว้นแต่ลักษณะทางกายภาพทำให้ไม่สามารถทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้ให้กรรมการประจำหน่วยหรือให้ญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจเนี่ยเป็นผู้ทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทนได้นะครับโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพนะครับหรือเจตนาของผู้สูงอายุแล้วให้กรรมการประจำหน่วยบันทึกการกระทำดังกล่าวไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้งสทพท 5/3ทั้งนี้เนี่ยให้ถือเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและโดยลับนะครับเพราะฉะนั้นการอำนวยความสะดวกคนพิการทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถที่จะดำเนินการ ออกเสียงลงคะแนนได้ด้วยตนเองเนี่ยนะครับจะให้กรรมการประจำหน่วยก็ได้นะครับญาติก็ได้หรือบุคคลที่เขาไว้วางใจทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทนก็ได้โดยเป็นไปตามเจตนาของเขานะครับแล้วก็บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับกรรมการจะต้องบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้ง
นะครับนี่คือวิธีการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทุกพลภาพผู้สูงอายุในการออกเสียงลงคะแนนนั่นเองนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับ 1. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกบริเวณที่เลือกตั้งก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นะครับ 1. แนะนำและอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสทพท 1/5 2. แนะนำผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับได้เตรียมเอกสารหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชนซึ่งบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุก็แสดงตนได้หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและก็มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของผู้ถือบัตรที่ยังไม่หมดอายุ 3. แนะนำและจัดระเบียบในการเข้าไปในที่เลือกตั้ง 4. อำนวยความสะดวกในการออกเสียงแก่คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ 5. แนะนำผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรณีที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้เฉพาะสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือมีสิทธิ์เลือกตั้งได้เฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นนะครับนี่คือหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยคนที่1นะครับคือกรรมการประจำหน่วยที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกบริเวณที่เลือกตั้งนั่นเองนะครับต่อมากรรมการประจำหน่วยคนที่2ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็มีหน้าที่ดังนี้ 1. รับหลักฐานการแสดงตนจากผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2. ตรวจสอบหลักฐานตามข้อ1ในการแสดงตนกับรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสทพท 1/5 ว่าเลขประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อการสะกดชื่อตัวชื่อสกุลสระวรรณยุกต์รายการแสดงเพศถูกต้องตรงกันหรือไม่หากถูกต้องตรงกันแล้วถ้าไม่มีผู้ทักท้วงเนี่ย 3. ให้ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสทพท 1/5 ไว้นะครับ 4. หากผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ก็ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวานะครับนิ้วหัวแม่มือขวาก่อนนะครับหากไม่มีนิ้วหัวแม่มือข้างขวาก็ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างให้พิมพ์ลายนิ้วมือนิ้วมือใดก็ได้นะครับนิ้ว1แทนหากไม่มีนิ้วมืออยู่เลยเนี่ยให้ได้รับการยกเว้นนะครับและก็ให้บันทึกในช่องหมายเหตุว่าไม่มีนิ้วมือและให้ประธานกรรมการประจำหน่วยบันทึกในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้งสทพท 5/3 ด้วยนะครับอันนี้กรณีคนที่เขียนไม่ได้นะครับและก็ไม่มีลายนิ้วมือด้วยนะครับ 5. ส่งหลักฐานการแสดงตนให้กับกรรมการประจำหน่วยผู้ทำหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและแจ้งให้ทราบด้วยว่าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสทพท 1/5 ลำดับที่เท่าใดอาจจะจดลำดับที่ไว้ในกระดาษแล้วแนบไปพร้อมกับหลักฐานการแสดงตนก็ได้นะครับทีนี้มีข้อพึงระวังกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เฉพาะผู้บริหารหรือสมาชิกเนี่ยให้กรรมการประจำหน่วยผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแจ้งกรรมการประจำหน่วยผู้ทำหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งให้ระมัดระวังในการจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่คนแรกเนี่ยเมื่อตรวจสอบพบว่าคนผู้มีสิทธิ์คนใดใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เฉพาะผู้บริหารหรือสมาชิกให้แจ้งกรรมการประจำหน่วยคนที่2ทันทีนะครับนี่คือหน้าที่ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับต่อมาเนี่ยข้อแนะนำนะครับเกี่ยวกับการขอเพิ่มชื่อขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้งหรือการถอนชื่อหรือกรณีมีผู้ทักท้วงหรือมีข้อสงสัยว่าผู้มาแสดงตนไม่ใช่ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1. กรณีที่มีผู้ใดเนี่ยมาแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
แต่กรรมการประจำหน่วยไม่พบชื่อผู้นั้นในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์วิธีการ1ให้แจ้งแก่ผู้นั้นว่าไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนและห้ามมิให้กรรมการเพิ่มชื่อผู้นั้นลงไปโดยพลการแม้จะทราบว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 2. ถ้าผู้มาแสดงตนนั้นยืนยันว่าตนมีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนได้อ้างว่าตนได้ยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นตามแบบสถ.พถ.1/7และได้มีการอนุมัติให้เพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อแล้วแต่ยังไม่ได้เพิ่มชื่อโดยได้ยื่นเอกสารหลักฐานแบบสถ.พถ.1/7ให้กรรมการประจำหน่วยในตรวจสอบและวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะให้ผู้นั้นลงคะแนนเลือกตั้งได้หรือไม่หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องนะครับหากเป็นเอกสารที่ถูกต้องนะครับเมื่อดูแล้วเนี่ยก็ดำเนินการโดย 1. ให้เพิ่มชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชุดที่ใช้สำหรับการตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีการเขียนชื่อและรายการเพิ่มเติมต่อใบท้ายของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็บันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมายเหตุนะครับ 2. ให้ประธานกรรมการประจำหน่วยลงลายมือชื่อวันเดือนปีกำกับนะครับกำกับไว้ด้วยแล้วก็เก็บหนังสือรับรองจากการอนุมัติให้เพิ่มชื่อไว้เป็นหลักฐานนะครับก็คือสถ.พถ.1/7 3. ให้นับเพิ่มเป็นจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นด้วยนะครับ 4. บันทึกคำวินิจฉัยการให้เพิ่มชื่อและบันทึกถ้อยคำของผู้มาแสดงตนนั้นลงในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้งสถ.พถ.5/3นี่คือขั้นตอนนะครับถ้าเขามีหลักฐานมาแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับต่อมาเนี่ยกรณีกรรมการประจำหน่วยขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นได้โดยไม่ต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่นะครับแต่หน่วยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเนี่ยต้องอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเนี่ยจะใช้สิทธิ์ได้เนี่ยในหน่วยใดนะครับคุณผู้ชมต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับหน่วยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับกรณีหน่วยเลือกตั้งที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นอยู่ในเขตเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นเดียวกันกับหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งได้ทั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารแต่หากอยู่คนละเขตเลือกตั้งให้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งเฉพาะผู้บริหารเท่านั้นนะครับวงเล็บ1นะครับให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้นั้นแสดงหลักฐานคำสั่งแต่งตั้งนะครับคำสั่งแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการประจำหน่วยต่อกรรมการประจำหน่วย2กรรมการประจำหน่วยตรวจสอบความถูกต้องถ้าถูกต้องก็ให้เพิ่มชื่อต่อท้ายในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนนสถ.พถ.1/5อีกส่วนนึงและไม่ให้นับรวมกับจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นแต่ให้นับเป็นจำนวนผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 3. บันทึกการเพิ่มชื่อลงในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้งสถ.พถ.5/3นะครับนี่เป็นการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งนะครับในการออกเสียงลงคะแนนนะครับต่อมากรณีได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของกกต.ท้องถิ่นให้ดำเนินการเพิ่มชื่อบุคคลในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรณีมีการร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อจะต้องดำเนินการดังนี้นะครับ 1. ให้เพิ่มชื่อลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชุดที่ใช้สำหรับการตรวจสอบและหมายเหตุลงคะแนนด้วยวิธีการเขียนชื่อและรายการเพิ่มเติมต่อใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมทั้งบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมายเหตุโดยให้ประธานกรรมการเนี่ยลงลายมือชื่อวันเดือนปีกำกับไว้แล้วเก็บคำวินิจฉัยของกกต.ท้องถิ่นที่ให้เพิ่มชื่อไว้เป็นหลักฐานทั้งนี้ให้นับเพิ่มเป็นจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นด้วยนะครับ2บันทึกการให้เพิ่มชื่อไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้งสถ.พถ. 5/3 นะครับ
นี่ก็เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของกรรมการประจำหน่วยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งยังมีรายละเอียดอีกค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ